่อ1แม่2ข้อ1ครับข้อ1ตัวครับค่ะแล้วก็เวลามันคลอดลูกปุ๊บเวลามันท้องปุ๊บเราก็แยกตัวแม่ออกมาอย่างสมมุติว่าแม่มันจะคลอดเนี่ยเราก็แยกตัวแม่ออกมาคลอดต่างหากครับการกรณีตัวผู้มันไปกัดลูกครับค่ะส่วนใหญ่1ตัวจะได้ลูกกี่ตัวคะปกติแล้วประมาณ 6-7 ตัวครับขั้นต่ำนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่นะครับบางทีถ้าแม่พันธุ์สมบูรณ์นี่มันก็จะอยู่เพราะเราสัก9ตัว10ตัว12ตัวแล้วแต่นะครับแต่ขั้นต่ำนี่มันอยู่เรา 6-7 ตัวอยู่แล้วครับครับอันนี้อย่างเนี้ยผสมไว้1ตัว1ก็มีนะครับอันนี้ตัวพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้ก็คือแม่พันธุ์ครับแม่พันต่อคู่เนี่ยตอนนี้คือราคามาตรฐานมันก็ประมาณคู่แล้วแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่หนูด้วยนะครับแต่อย่างของเราตรงนี้เราผมขายก็คู่ละขั้นต่ำก็คือ500บาท500 700นะครับขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชุด3ตัวนี่ก็คือพันหนึ่งชุดละพันไงครับชุดละพันก็คือหลังจากที่คนที่ซื้อเอาไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงระยะเวลาประมาณกี่เดือนเขาถึงจะขายอะไรได้ก็คือของผมเนี่ยที่ขายพ่อแม่พันธุ์มันคือเอาไปเนี่ยคือมันเป็นชุดพร้อมผสมแล้วครับเอาไปก็เอาไปผสมพันธุ์ได้เลยนะพอผสมพันธุ์ปุ๊บพอมันออกลูกปุ๊บเนี่ยพอก็คือมันก็เข้าสูตรอยู่ที่ว่าคือผสมปุ๊บอีก30วันมันก็คลอดใช่ไหมครับก็คือก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเนี่ยมันเลี้ยงลูกหนูแม่พันธุ์เลี้ยงลูกประมาณ1เดือนให้มันกินนมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็แยกลูกออกเขาแยกลูกเขาออกมาขุนต่างหากออกมาขุนก็คือประมาณอีก2เดือนหนูออกมาเดือนแรกเนี่ยมันกินนมแม่หนูเนี่ยเดือนแรกปุ๊บมันจะหนักประมาณ3ขีด2ขีดครึ่งถึง3ขีดหลังจากนั้นเนี่ยเอามาขุนนี่อีกประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับมันก็จะอยู่น้ำหนักเรา4ขีดถึง5ขีด6ขีดแล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแต่อาหารที่เราให้มันหนู4ขีดถึง5 6หนู4 5 6 7 8เนี่ยก็คือขายแล้ว4ขีด5ขีดเนี่ยขายได้แล้วครับ